องเสียงกล่องเสียงแล้วตรงนี้เห็นไหมคะกระดูกลูกเกิดมานี่คืออะไรคะลูกหลอดลมกล่องเสียงหลอดลมและตรงนี้คือขั้วปอดขั้วปอดตรงนี้คือขั้วปอดในสังเกตนะตอนที่ครูบีเอามีดตัดเราจะเห็นรูตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยรูตรงนี้ที่แยกออกไปตรงนี้จึงคืออะไรนะรูออฟฟิศขั้วแหนขั้วปอดแล้วสุดปลายของปอดคืออะไรคะลูกของลมหายใจของลมลูกขออีกรอบนึงนะตรงนี้คือกล่องเสียงกล่องเสียงตรงนี้คือกล่องเสียงตรงนี้คือหลอดลมแล้วตรงนี้คือมีสองขั้วปอดข้างในจะมีแผนงแล้วสิ้นสุดที่ถุงลมโอเคไหมเนี่ยเป็นอากาศเข้าอีกตรงนี้คือหลอดลมขั้วปอดแล้วก็จะมีแขนงแล้วก็จะเล็กลงเรื่อยๆเราจะมาลองปาดบริเวณที่เรียกว่าหลอดลมจะดูจะเจอกระดูกลูกเผือกม้าเด็กๆจานคนละใบขลุกคนที่อยากทานจะลองทานนะลูกนี่เหมือนกระดูกซี่โครงยังไงก็ไม่รู้นี่คือกระดูกลูกเผือกม้าจริงหรือเปล่านี่นะคะเด็กสังเกตตรงนี้นะมันจะมีแค่เนื้อเยื่อตรงนี้เองเห็นไหมคะถ้าเอามีดปาดตรงนี้ออกก็จะเจอเผือกม้าทันทีนี่ในโรงพยาบาลก็ดูสิครับลูกนี่คือตัวกระดูกรูปเกือบม้าป้องกันการติดตันของหลอดลมไม่งั้นตายเด็กพ่อเลยห้ามทำนี่มาดูตรงนี้ลูกที่น้องทีมน้องทีมเป็นยังไงเห็นไหมกระดูกรูปเกือบม้าอย่างที่เราบอกเห็นไหมเราเป็นกระดูกอ่อนหรือกระดูกแข็งดูสิกระดูกอ่อนในโรงเล็กกระจุ่มลมเนาะ